เบนพัชระค่ะนี่ต้นกล้วยนะคะท่านทราบไหมคะใบกล้วยเนี่ยสามารถเอามาห้ามเลือดได้นะคะวิธีการง่ายๆนิดเดียวค่ะก็ฉีกใบกล้วยออกมาเลยนะคะแล้วเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะฉีกเอาพอประมาณนะคะค่ะไปล้างน้ำเลยค่ะค่ะสมมุติว่าล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็แบ่งเลยค่ะแบ่งเป็นครึ่งๆอย่างนี้นะคะแบ่งเยอะๆถ้าเราหั่นแบ่งออกมาเยอะๆเนี่ยเราก็ตำง่ายแต่ถ้าท่านตำเป็นใบๆมันจะตำยากหน่อยนะคะค่ะนี่ดิฉันตำแล้วนะคะเมื่อตำไปเนี่ยเราก็จะเห็นใบกล้วยที่เราตำเนี่ยเราจะได้กินแบบยังไงอะกินแบบเหมือนยางกล้วยอย่างนั้นแหละค่ะเขียวๆอย่างนี้นะคะหลังจากตำได้ที่แล้วนะคะนี่ดิฉันตำรอไว้แล้วได้ที่แล้วอย่างนี้นะคะเราก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาโปะตรงที่ว่าเรามีเลือดไหลๆแล้วเราต้องการให้เลือดเราหยุดไหลนะคะหยิบขึ้นมาสมมุติดิฉันเลือดไหลตรงนี้เราโปะไว้เลยค่ะแนบกดไว้อย่างนี้นะคะพักเดียวละค่ะใบกล้วยเนี่ยสามารถห้ามเลือดให้ฉันได้เลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเป็นสรรพคุณของใบกล้วยล่ะค่ะท่านจะใช้กล้วยอะไรก็ได้นะคะใบกล้วยอะไรได้ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ